มาดูกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับซึ่งได้พูดถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในชุดปัจจุบันครับที่ผ่านมานั้นก็มีหลายกรณีนะครับที่ชวนให้มีความเคลือบแคลงสงสัยทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อเจตนารมณ์ในการก่อตั้งสำหรับการลาออกของนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ประธานศาลรัฐธรรมนูญจึงมีนัยยะสำคัญต่อการพิสูจน์ถึงตัวของเป้าหมายที่จะเรียกความศรัทธาคืนมาให้ได้ 75% ในปี 2558 ติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวโดยแม่ลูกจันเรื่องติดใจลีลาการไขก๊อกลาออกจากประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของท่านวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายและน่าเสียใจอย่างละ 50% เสียดายเพราะท่านวสันต์เป็นผู้มีคารมคมคายไม่ว่าจะพูดเรื่องไหนหนังสือพิมพ์หยิบไปพาดหัวเป็นประจำจากนี้ไม่มีประธานศาลรัฐธรรมนูญที่มีลีลาห้ากระจายอย่างนี้เป็นสีสันทางการเมืองเสียใจเพราะท่านวสันต์ตัดช่องน้อยลาออกไปคนเดียวน่าจะถือโอกาสชักชวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก8คนให้พร้อมใจลาออกล้างสต๊อกฉลองเทศกาลเข้าพรรษาซะเลยความจริงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่มานานถึง6ปีถ้าต้องอยู่จนรากงอกครบ9ปีก็เป็นเวลายาวนานเกินไปแม่ลูกจันเชื่อว่าถ้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันพร้อมใจลาออกทั้ง9คนจะเป็นคุณูปการที่จะช่วยกอบกู้วิกฤตศรัทธาต่อสถาบันศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างแน่นอนเนื่องจากการวินิจฉัยคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้หลายกรณีทำให้เกิดข้อขัดแย้งในสังคมและเกิดข้อกังขาในการตีความมากมายหลายประเด็นขออนุญาตหยิบเฉพาะเรื่องใหญ่ๆมาใช้เป็นตัวอย่าง4กรณี 1. การอ้างพจนานุกรมเช็คบิลสมัครสุนทรเวชตกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกรณีเป็นพิธีกรรายการทำกับข้าวทางทีวี 2. การสั่งยุบพรรคพลังประชาชนพรรคชาติไทยพรรคมัชฌิมาลงโทษกรรมการบริหารพรรคเหมาเข่ง109คนโดยให้หัวหน้าพรรคแถลงปิดคดีตอนสายแล้วสั่งยุบพรรคตอนบ่ายวันเดียวกัน 3. การสั่งเบรกไม่ให้สภาลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ทั้งที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ 4. การที่ศาลรัฐธรรมนูญแนะนำให้สภาแก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราครั้นสภายอมปฏิบัติตามคำแนะนำศาลรัฐธรรมนูญกลับลงมติ3-2รับคำร้องของขาประจำว่าการแก้ไขเป็นรายมาตราขัดรัฐธรรมนูญนี่คือต้นเหตุทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเกิดปัญหาวิกฤตศรัทธาเรื้อรังแม่ลูกจันทร์กราบเรียนว่าเจตนารมณ์ในการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นองค์กรสูงสุดในการอำนวยความยุติธรรมและยุติปัญหาขัดแย้งทางการเมืองแต่ทำไปทำมาศาลรัฐธรรมนูญกลับเป็นต้นต่อปัญหาขัดแย้งซะเองเนี่ยมันยุ่งอย่างนี้แหละท่านประธานสรุปว่าการที่ท่านวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ปลีกวิเวกลาออกไปคนเดียวไม่ช่วยกอบกู้ภาพพจน์ของศาลรัฐธรรมนูญที่ลายพลอยเป็นปลากระทิงให้ผ่องแผ้วใสปิ้งขึ้นมาได้อย่างฉับพลันแม่ลูกจันย้ำว่าใครจะเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญใครจะได้รับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ที่ยังขาดอีก1คนก็จะไม่ทำให้การวินิจฉัยคำร้องที่ยังติดค้างลำกล้องเปลี่ยนไปจากที่ผ่านมาเพราะตุลาการหน้าเดิมยังอยู่กันครบทีมแต่ถ้ามองในแง่ดีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ก็ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าสถาพรเหนียวสุดๆก็ไม่เกิดอีก3ปีก็ต้องพ้นตำแหน่งไปข้อสำคัญจากนี้ไปการวินิจฉัยคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญในทุกกรณีจะถูกจับตาจากสังคมอย่างละเอียดยิบทุกแง่ทุกมุมอันหนึ่งแม่ลูกจันทร์เพิ่งแอบไปอ่านแผนยุทธศาสตร์5ปีของศาลรัฐธรรมนูญพบว่าเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญโดยตั้งเป้าว่าปีนี้2556จะเพิ่มเรตติ้งความเชื่อมั่นให้ถึง 65% ปีหน้า2557จะอัพความเชื่อมั่นให้ถึง 70% และปีโน้น2558จะกอบกู้ความเชื่อมั่นให้ถึง 75%
แม่ลูกจันทร์สรุปว่าผลงานจะพิสูจน์ศรัทธาคำตัดสินจะพิสูจน์ความยุติธรรมทุกปัญหามีคำตอบอยู่ตรงนี้เอง